ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน Hello everyone welcome to Bai Buiram Channel Bai Buiram in Australia มาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ใบจะมาทำ วิธีหมักไก่สเต๊ะนะคะเพื่อนนะคะเนาะเพื่อนเนาะนี่นะคะเป็นหลังผงไก่สเต๊ะหรือว่าหมูสเต๊ะนะคะในซองนี้เราจะใช้หมักหมูก็ได้หรือหมักไก่ก็ได้นะคะนี่นะคะนอกเพราะว่าก็เขียนไว้ตรงนี้นะคะสำหรับ the chicken steak receive นะคะเพื่อนเนาะเราใช้หมูหรือไก่ก็ได้นะคะในซองนี้นะคะจะมีสูตรหมักนะคะเพื่อนและก็สูตรทําน้ําจิ้มด้วยนะคะเพื่อนแต่ว่าน้ําจิ้มพี่ใบส่วนมากพี่ใบจะใส่ถั่วคั่วเองอะไรเองนะคะทําน้ำจิ้มน้ำลายเองนะเพื่อนเนาะนี่แต่ว่าวันนี้จะมาทําวิธีหมักนะคะเพื่อนเนาะนี่หมักไก่นะคะเพื่อนเนาะซองหนึ่งนะคะนี่นะคะเนื้ออกไก่นะคะพี่ปลายใช้เนื้ออกไก่เนาะเพื่อนๆซื้อมาวันนั้นนะคะไอ้นี่อยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะ596กรัมเนาะเพื่อนนะไม่ถึงกิโลนะ500กรัมนะคะ596ครึ่งกิโลนิดๆ นะคะเพื่อนเนาะนี่เนื้ออกล้วนๆนะคะเพื่อนเป็นอาหารเย็นมื้อนี้นะคะพี่ใบเลยหมักช่วงเช้านอนเพื่อนแล้วก็มาย่างช่วงเย็นนะคะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูรีเควสต์นะคะเมนูขอร้องนะคะจากคุณสานะคะเพื่อนเนาะเป็นอะไรที่ทำแล้วแกชอบนะคะถ้าคนของเราชอบนะคะเราก็ต้องขยันทำสิคะเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทำไก่นะคะงวดหน้าพี่ใบจะมาย่างหมูให้ดูนะคะจะมาทําหมูให้ดูนะคะเนาะสูตรหมักของเรานะคะนี่ก็จะมีนะคะโคคอนัทครีมนะคะเพื่อนเราจะใช้หมักสักครึ่งหนึ่งนั่นเพื่อนแล้วที่เหลือครึ่งหนึ่งเก็บไว้ทําน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อก่อนนะคะนี่น้องเพื่อนเรามาล้างไก่ก่อนนะคะล้างไก่ให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อนเราล้างเนื้อไก่แล้วนะคะนี่สองชิ้นนะคะกิโลกว่านะคะเพื่อนเนาะไม่กิโลกว่าพนะครึ่งกิโลกว่านะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะล้างไก่แล้วนะคะเราจะมาหั่นกันเลยนะคะเพื่อนเนาะหั่นไปนะคะนี่เนาะชิ้นประมาณนี้นั่นเพื่อนไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากมันหนาเกินมันสุกไม่ดีนั่นเพื่อนเนาะเพื่อนนี่เห็นปะวันนั้นที่พี่ใบย่างพี่ใบไม่ได้ทําวิธีหมักให้ดูนะคะเพื่อนวันนี้เป็นวิธีหมักนะคะอาจจะไม่ได้โชว์วิธีย่างเนาะเพราะว่าทําเย็นนี้นะเพื่อนเนาะแต่งวดหน้าจะมาย่างหมูให้ดูนั่นเพื่อนไอ้นี่ก็จะเสิร์ฟกับข้าวสวยนั่นเพื่อนถ้าทําไอ้นี่แกกินข้าวอยู่นั่นเพื่อนแต่ถ้าทําเมนูอย่างอื่นแกไม่กินกับข้าวไม่กินข้าวนั่นเพื่อนกินเนี่ยเห็นปะหั่นไปนะคะเพื่อนเมนูง่ายๆนะคะสไตล์บายบุยลำนะคะบายออสซี่นะคะออสซี่บายนะคะนี่เนาะเพื่อนๆนี่เนาะหั่นไก่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเห็นปะนี่นะชิ้นประมาณเท่านี้นะเพื่อนเนาะเราหั่นเรียบร้อยเนี่ยครึ่งกิโลก็ได้แค่นี้นะคะมือเดียวนะคะมือเย็นมือเดียวนะคะเพื่อนเนาะไม่เยอะนะคะนี่เนาะในซองนี้มันจะมีสองห่ออยู่ในถุงนี้นะคะคือซองหมักกับซองน้ําจิ้มนะคะเพื่อนเนาะเราก็ตัดมานะคะแม่บ้านทันสมัยนะคะอาหารสำเร็จปรุงสำเร็จในซองข้างเพื่อนเนาะจะมีซอง A กับซอง B นะคะซอง B นี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนั่นเพื่อนเ
น้ำจิ้มนี่มันก็จะมีพวกถั่วอยู่แล้วนั่นเพื่อนแต่เราก็ใส่ถั่วเพิ่มอีกนั่นเพื่อนเวลาเราทำน้ำจิ้มนั่นเพื่อนก็จะใส่น้ำกะทินะคะนี่น้ำกะทิเน่เนาะเราจะเก็บจากการหมักเหลือครึ่งหนึ่งเก็บไว้ทำน้ำกะทินะคะพี่ใบก็จะมาทำถั่วคั่วเองนะคะถั่วคั่วด้วยแล้วก็ตำใส่นะคะถั่วลิสงคั่วใหม่ๆแล้วก็ตำมันจะได้หอมนั่นเพื่อนแล้วก็จะมีบัตเตอร์พีนัทนะคะบัตเตอร์พีนัทแอนด์เดนโคโคนัทนะคะเพื่อนเนาะสามอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะโคโคนัทบัตเตอร์พีนัทนะคะน้องเพื่อนไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเพื่อนเพราะว่ามันหวานแล้วนะคะจากบัตเตอร์พีนัทก็หวานแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็มาใส่ตัวมะพร้าวนี่นะคะกะทินี่ก็เทสสวีทอยู่แล้วนะคะหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนพี่ใบไม่ใส่น้ำตาลเลยเด้อนะคะคือเราไม่ทำน้ำจิ้มที่หวานมากนะเพื่อนคุณสาบอกว่าเธอทำรสชาตินี้อร่อยแล้วคือมันไม่หวานมากแต่ว่ากลมกล่อมนะคะเพื่อนเนาะเอาทีมักนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยอันนี้น้ำจิ้มนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะน้ำจิ้มนี่พี่ใบไม่ได้ทำให้ดูเนาะเพราะว่าทำตอนเย็นเนาะเพื่อนๆทำตอนเย็นกินตอนเย็นนะคะอันนี้เป็นผงหมักนะเพื่อนเราทำผงหมักนะคะเราจะมาทำวิธีหมักนะคะง่ายมากนะคะเพื่อนนี่เนาะเพื่อนๆรู้ไหมว่าชิคเก้นซาเต้นะคะกำเนิดมาจากที่ไหนนะคะเพื่อนนี่เป็นอาหารของอินโดนีเซียนะคะเพื่อนอาหารอินโดนีเซียนั่นเพื่อนชิคเก้นซาเต้นี่นะคะเพื่อนเนาะไก่สเต๊ะนี่เป็นของอาหารอินโดนีเซียนะแต่ก็พวกเฮิร์บเนี่ยก็มันเป็นของเอเชียนั่นแหละค่ะเพื่อนแต่ว่าถิ่นกำเนิดมันเป็นจากอินโดนีเซียนะคะเป็นของอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียนฟู้ดนะคะพี่ใบใช้โคโคนัทครีมนะคะเพื่อนมันเข้มข้นนะนี่ติดนิดนึงเข้มข้นมากนะโอ้ยนะโอ้ยน้ำกระเด็นเลยน้ำมันอยู่ข้างล่างนะเพื่อนเป็นครีมนะเพื่อนสูตรนี้มันเข้มข้นนะเพื่อนที่ชอบสูตรเข้มข้นนี่เนาะเนี่ยเหลือครึ่งนึงน้องเพื่อนจะเก็บไว้เย็นนี้เนาะทำซอสน้องเพื่อนนี่ก็เยอะแล้วนะนี่ก็เยอะแล้วนะหมักแค่นี้เองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็มาคลุกให้เข้ากันนะคะล้างมือแล้วนะคะเรามาคลุกให้เข้ากันนิดหนึ่งน้องเพื่อนแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะในช่องฟิตนะคะประมาณ 5-6 ชั่วโมงเนาะเพื่อนนี่เนาะจริงๆอ่ะหมักข้ามคืนมันถึงจะดีนั่นเพื่อนแต่พี่ใบไม่ได้หมักเมื่อวานเพราะว่าพี่ใบจะทำคลิปนั่นเพื่อนเห็นบ้างไหมเห็นบ้างแซ่บโพดโผนะเพื่อนขอบอกนี่พี่ใบไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยเด้อไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่พริกไทยเลยนะเพื่อนIt smell good with coconut cream นั่นเพื่อนนี่เนาะสูตรนี่นะคะทำกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะใครไม่รู้วิธีจะทำchicken steak นะคะ chicken satay นะคะ you can use both is you can use pork or chicken this one the one in the packet here you can use both meat but you can't use beef just chicken and pork only นะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนใช้ได้ทั้งหมูและไก่นะคะเพื่อนแต่ใช้เนื้ออย่าใช้กับเนื้อนะคะมันไม่เข้ากันนะคะตอนนี้ก็มาทำวิธีหมักให้ดูแล้วนั่นเพื่อนเว้ยน้ำกระเด็นโดนเสื้อวันก่อนโดนพี่ไฟหมักไก่เงี้ยเพื่อนโอ้ยเหลืองใส่เสื้อขาวด้วยวันนั้นเสื้อเหลืองจนแช่สองวันนั่นเพื่อนถึงซักมันเหลืองนั่นเพื่อนมันเป็นขมิ้นนั่นเพื่อนนะไอเนี่ยสีเหลืองนี่เป็นขมิ้นนะคะเฮิร์บนะฮะนี่เนาะเรียบร้อยแล้วเพื่อนเห็นป่ะ
ข้มข้นนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปแช่ไว้นะคะแช่ในช่องฟิตนะคะแล้วก็มาเสียบไม้นะคะเย็นนี้พี่ใบจะเสียบไม้และย่างนะคะแล้วจะทําน้ําจิ้มนี่นะคะน้ําจิ้มพวกนี้นะพี่ใบทําน้ําจิ้มตัวนี้อีกนะคะน้องเพื่อนน้ําจิ้มอะไรนะที่เขาเรียกเนี่ยนี่นะนี่นะคะซองนี้นะคะseasoning นะคะ and sauce mix include นะคะ including นะคือรวมกันหมดเลยนะคะทั้งซอสทั้งอะไรรวมกันหมดเลยมีอยู่ในนี้นะคะeasy นะคะเดี๋ยวเราวันนี้พอแค่นี้นะคะเพื่อนเราแค่มาโชว์วิธีนะคะวิธีหมักไก่ให้ดูนะคะเพื่อนแต่ว่าเย็นนี้ไม่ได้โชว์การย่างเนาะพี่ใบเคยโชว์การย่างไปทีนึงแล้วนั่นเพื่อนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีนะคะ